เราควรซื้อดีไหม13 Pro หรือว่า13วันนี้นี่หน่อยจะมาตอบคำถามให้อันไหนคุ้มค่าที่สุดถ้าเรามี11อยู่หรือมี12อยู่เราควรซื้อไหมวันนี้เราจะมารีวิว iPhone 13 Pro Max 13 12 Pro Max 12 Pro 11 Pro 11 SE 2020แล้วก็ XS Max นะคะโอเครอดแล้ววันนี้หลายคนถามเข้ามาเยอะใช่ไหมว่าเอ๊ะเราควรซื้อดีไหม13 Pro หรือว่า13วันนี้นี่หน่อยจะมาตอบคำถามให้นะคะว่าถ้าเรามี11อยู่หรือมี12อยู่เราควรซื้อไหมอันนี้เราตัดประเด็นที่คุณมีเงินก่อนนะถ้าคุณมีเงินจะซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณแต่ประเด็นนี้เราจะคุยกันว่าอันไหนคุ้มค่าที่สุดแล้วชอบกล้องประมาณไหนนี่นิดหน่อยเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวนิดหน่อยเนี่ยใช้11 Pro อยู่ซึ่ง11 Pro ตอนนี้นะตั้งแต่อัปเดตไอตัว iOS ล่าสุดคือ iOS 15.1 นี่หน่อยรู้สึกว่าอยู่ๆมันก็ค้างเลยพอ iPhone 13ออกมาอยู่ๆเครื่องก็ค้างไม่รู้เป็นไรเลยคิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อตัวใหม่ดีไหมเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจะไปต่างประเทศแล้วในต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณไปยุโรปคุณจะรู้ว่าฝรั่งเนี่ยจะตื่นกล้องมากหมายความว่าถ้าได้หน่อยถือกล้องใช่ไหมแล้วไปอัดวอล์กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอัดเองโอเคแต่ถ้าเราเข้าไปในร้านหรือเข้าไปในช็อปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราอยากอัดคลิปด้วยเขาไม่ให้แต่ถ้าคุณถือโทรศัพท์แล้วอัดเขาให้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะเอาดีเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมาให้คุณได้ช่วยกันตัดสินใจด้วยว่าโอเคไหมล่าสุดใช่ไหมนี่ก็ไม่มีเครื่องของไหนเลยเครื่องของไหนคืออันนี้เครื่องทีมงานหมดเลยเรามาดูกันที่13 Pro Max ก่อนคุณดูเห็นไหมเทสกล้องให้ดูแล้วกันเอาเป็นกล้องหน้าธรรมดาเพราะโดยปกติเนี่ยที่หน่อยอยากได้เนี่ย13เนี่ยเพราะมันมีโหมดซีนิมาติกก็คือตัวที่ข้างหลังเบอร์หน้าชัดหลังเบอร์แล้วบางคนบอกว่าโหอย่างนั้นน่ะมันมีกล้องยี่ห้อรุ่นอื่นที่ชัดกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมหลายคนอาจจะพูดอย่างนี้ว่า Android หรืออะไรอย่างเงี้ยบางรุ่นกล้องชัดกว่านี้อีกกล้องสวยกว่านี้อีกประเด็นคืออะไรรู้ไหมอย่างตัวนี้หน่อยทำคอนเทนต์ปัญหาหนึ่งที่เราเจอนี่หน่อยมี Android ยี่ห้ออื่นที่ใช้ปัญหาคือใช้ไม่ได้เลยเพราะนี่ไหนไม่สามารถถือแบบนี้แล้วเดินไปด้วยแล้วอัดไปด้วยได้เพราะอะไรกึกกักกันสั่นมันอะเสียงที่เก็บเข้าไปก็คือต้องใช้ไมค์เสริมอะไรวุ่นวายไปหมดแต่ถ้า iPhone นี่ไหนใช้ตั้งแต่ iPhone 11แล้วก็คือเราสามารถที่จะเดินบล็อกไลฟ์เดินถ่ายแล้วก็ไม่ตะกุกตะกักเสียงก็เข้าเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ไหนชอบมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี่ไหนจะกดอัดจากกล้องนี้แล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ทุกคนดูนี่คุณดูนะโหมดอันนี้13 Pro Max ข้างหลังเนี่ยเบอร์เลยขนาดข้างหลังนี่หน่อยเป็นฉากนะพยายามไม่เห็นให้เห็นทุกคนเพื่อให้มันมีมุมลึกหน่อยมันก็แบบโอเคมากกับข้างหลังเป็นฉากเบอร์แล้วก็กันสั่นอ่ะมันก็แบบไม่ถ้าเขย่ามันก็รู้สึกนิดนึงใช่ไหมแต่เราพูดถึงกันตอนเดินเวลาเราเดินเนี่ยมันจะสมูทมากถึงแม้ในราคานี้กล้องโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นอาจจะได้เลนส์ที่แบบดีมากแต่สำหรับนิดหน่อยที่นิดหน่อยชอบนะคือทุกอย่างต้องดีดิไม่ใช่ดีอันใดอันหนึ่งแล้วเอาเป็นจุดขายทุกอย่างต้องดีหมดเสียงต้องใช่กันสั่นต้องได้เอาไปใช้จริงแล้วเกิดประโยชน์แล้วลองมาเทียบกับ13อันนี้13ก็เดี๋ยวให้ดูโหมดเดียวกันแสงเดียวกันมุมเดียวกันคุณดูนะอันนี้คือ13แล้วดูว่ามันต่างกันไหมโหมดที่หน่อยใช้มากที่สุดน่าจะเป็นเซลฟี่เพราะว่าเราเดินบล็อกหรือเราถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็เลยจะให้ดูในโหมดของซีนิมาติกเพราะนี่คือจุดเด่นของเหตุผลที่เราจะซื้อ iPhone 13ใช่ไหมแล้วก็ให้ดูเสียงจากในกล้องเป็นยังไงเทียบกับเมื่อกี้เดี๋ยวให้ตัดสินใจให้เลือกก่อนแล้วบางคนบอกว่าแล้วถ้ามี iPhone 12อยู่แล้วล่ะวันนี้เรามี12 Pro Max เรามี12 Pro Max อัดเหมือนกันเลยมุมเดียวกันแต่ไม่มีซีนิมาติกก็คือในโหมดของหลังเบอร์เราก็จะใช้เป็นวิดีโอธรรมดานี่โอ้ก็ต่างจริงๆนะ คือตรงหน้าไม่ต่างไงแต่ข้างหลังมันไม่เบอร์ เดี๋ยวเทียบกับ iPhone 13แบบไม่เบอร์ให้ว่าเป็นไงอันนี้เป็น13แบบไม่ซีนิมาติกเป็นโหมดธรรมดาก็ไม่ได้ต่างกันมาก ถ้าเป็นโหมดธรรมดานะ เพราะฉะนั้นที่ไหนจะบอกก็คือวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกล้องเรื่องทำคอนเทนต์เรื่องออนไลน์เงี้ยเอาแค่2รุ่นนี้ก่อนนะถ้าคุณไม่อยากได้โหมดซีนิมาติกแล้วคุณมี12 Pro Max อยู่แทบจะไม่มีความจำเป็นเลยถ้าคุณไม่ได้ใช้เพราะมันไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันที่ความเร็วมันก็แค่รุ่นเดียวนิดหน่อยไม่ได้เห็นความต่างขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้หรือถ้าคุณมีเงินอันนี้แล้วแต่คุณจะเปลี่ยนสกินรุ่นหรือจะซื้อสัก3เครื่องก็ได้เพราะฉะนั้นให้ดู2อันนี้ก่อนแต่ถ้าอยากใช้ซีนิมาติกจริงๆชอบหลังเบอร์อยากเอาไปอัดคลิปอยากเอาไปทำวอล์กอันนี้น่าสนใจที่จะต้องเป็น13ถัดมาอันนี้12 Pro แล้วถ้า12 Pro ล่ะให้ดูกล้องหน้าถ่ายรูปเซลฟี่อันนี้คือชีวิตประจำวันของเราใช่มั้ยต่างกันเยอะมั้ยสำหรับพี่ไม่ต่างมากถัดมา11นะโอเคเทสของตัวเองละเดี๋ยวรู้เลยเนี่ยแต่คุณสังเกตนะคุณเห็นมั้ยว่าบอดี้ของ12กับ13อ่ะเหมือนกันเลยใช้แบบเดียวกันใช้โครงเครื่องเดียวกันพอเป็น11ปุ๊บของนี่หน่อยจะเป็นแบบมนด้านข้างไซเคิลของ Product Apple จะเป็นแบบนี้คือ2รุ่นที่เป็นแบบเดิมบอดี้เดิมข้างในเปลี่ยนสเปคและได้ให้ดูของนี่หน่อยอันนี้เป็น iPhone
11ต่างไหมต่างใช่ไหมกับ12อันนี้สีจะต่างจาก12แต่ที่หน่อยอยากจะเปลี่ยนนะเพราะอยู่ๆมันก็ค้างจริงๆก็ไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดแบบว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนวะจริงๆเพราะปกติที่หน่อยเป็นคนไม่ค่อยชอบเปลี่ยนโทรศัพท์เพราะว่าขี้เกียจย้ายข้อมูลที่หน่อยแบบสำคัญเยอะมากในเครื่องแล้วก็มีคลาวด์มีอะไรที่จริงๆย้ายไปเลยก็ได้แหละแต่ถ้าแบบใจจริงๆอ่ะถ้ามันมีอีกสักรุ่นนึงก็อาจจะรอก็ได้ถ้าไม่ได้อยากได้ไอ้ตัวซีเนมาติกนะแต่ก็ลังเลอยู่ไงว่าอ่ะแล้วถ้าเราไปถ่ายคลิปไปถ่ายวอล์กโดยที่เขาเรียกว่าโดยที่ใช้กล้องไม่ได้เนี่ยความสวยมันก็จะลดลงคือมันไม่มีเบอร์หลังไม่มีอะไรเหมือนที่กล้องทำได้แบบอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่คนถ้า11แล้วคุณรู้สึกว่าเครื่องมันอืดแล้วเครื่องมันเริ่มช้าแล้วโอเคอันนี้เปลี่ยนได้เพราะถ้ามันไม่ไวแล้วคือโทรศัพท์เนี่ยประเด็นนึงที่หน่อยอยากให้มองคือมันต้องทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอ่ะเอามาใช้แล้วชีวิตคุณต้องดีขึ้นไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์หรือความสะดวกในชีวิตประจำวันหรือไฟล์ต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลหมดเป็นคลาวด์หมดใช่ไหมมันต้องทำให้คุณสะดวกขึ้นแล้วตัวนี้หน่อยทำงานออนไลน์หมดตรวจคลิปตรวจอะไรก็คือดูผ่านมือถืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องสังเกตที่ประเด็นนี้แล้วไอ้ตัวโปรเซสเซอร์มันก็คือพวกประมวลผลของมันอ่ะ CPU ของมันอ่ะก็ตัวใหม่ๆก็จะเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเด็นหลักที่หน่อยจะมองคือความแรงเครื่องความแรงเครื่องหมายถึงอะไรก็เหมือนเนี่ยเวลานี้หน่อยทำคลิปตัดคลิปหรือว่าดูไฟล์งานที่มันเป็นไฟล์เยอะๆใหญ่ๆมันก็จะมีผลกับความอืดของเครื่องเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่างานของคุณคืออะไรคุณใช้กล้องเยอะจริงๆใช่ไหมเพราะบางคนบอกโหอยากได้13กล้องแรงมากแต่ตัวเราก็ยังแทบไม่เซลฟี่เลยแบบนี้มันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องกล้องก็ไปมองที่ความเร็วเครื่องเพราะ13 Pro ก็จะความเร็วมากกว่าถัดมาเป็น11อ่ะให้ดูเลยกล้องก็ไม่ต่างจากพี่มากนะ11กับ11 Pro แทบไม่ต่างกันมากแต่ประเด็นก็คือก็จะเป็นความแรงเครื่องของ Pro เนี่ยจะแรงกว่า11นิดหน่อยยังคิดเลยนะว่าถ้าเครื่องนี้หน่อยที่เป็น11 Pro อ่ะยังหน่วงนิดหน่อยเพราะนิดหน่อยดูไฟล์วิดีโอเยอะถ้าคนนี้ไม่ได้ใช้ไฟล์วิดีโอหรือไม่ได้ใช้ทำงานที่ไฟล์ใหญ่ๆอาจจะไม่มีผลนะแต่คนนี้หน่อยดูไฟล์วิดีโอเยอะแล้วก็พวกเอกสารของนี้หน่อยที่มันเป็นแบบสูตรเยอะๆมันก็จะนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้แค่แบบเอ้ยตอบแชทหรือว่าเราแค่เล่นโซเชียลจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เห็นความหนืดของเครื่องก็ได้แต่ประเด็นก็คืออันนี้ความจุ64เรามาพูดกันเรื่องความจุบ้างก็ดีมากนี่เครื่องเลยค่ะประเด็นก็คือเขาบ่นตลอดเครื่องหนูเต็มอ่ะหนูเต็มไอเราก็เอ้ยมันไปเต็มไอคาวบอกว่า5จิกก็เลยถามว่าอ๋อความจุเท่าไหร่64คุณรู้ไหมนี่หน่อยแบบพูดแบบเปิดใจนะถึงแม้คุณจะไม่ได้ถ่ายรูปเยอะหรือว่าไม่ได้ไฟล์วิดีโอเยอะแบบนี้หน่อยความจุควรซื้อเผื่อไว้นิดนึงก็ดีอย่างน้อยๆเพราะถ้ามันเต็มมันจะเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากบางทีคุณมีงานที่มันสำคัญแต่ดันเซฟไม่ได้มันจะน่าหงุดหงิดอย่างของนิดหน่อยนี่หน่อยก็จะใช้เป็น256อยู่แล้วอันนี้คือสแตนดาร์ด256แล้วนี่หน่อยมีไอคาวของตัวเองด้วยที่เป็นรายเดือนรายเดือนไอคาวนี่หน่อยเป็นตัว2เทอร่ามันก็จะไม่ไปกินความจุเครื่องมากอยู่แล้วแต่ประเด็นคืองี้ให้มอง2ประเด็นประเด็นแรกคือคุณมีรูปเยอะไหมรูปเนี่ยคือตัวที่กินความจำเครื่องเยอะมากแต่ถ้าคุณบอกรูปไม่เยอะโอเคเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้ามีรูปปุ๊บอัพไปนิดนึงใจนิดหน่อยนะถ้านิดหน่อยจะซื้อ13อยากได้สัก512หรือ1เทอร่าไปเลยเพราะอยากเอามาถ่ายวิดีโอเลยไงอยากเก็บวิดีโอไฟล์ใหญ่ๆแล้วเอาไปตัดแบบคุณภาพเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครถามเรื่องความจุมองประเด็นนี้ว่าคุณรูปเยอะไหมถ่ายวิดีโอไหมถ้ารูปอย่างเดียวก็อาจจะแค่256หรือ512พอได้แต่ถ้าวิดีโอควรจะ512หรือ1เทอร่าไปเลยโอเคป่ะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปไม่ได้ใช้อะไรมากแค่เล่นโซเชียลตอบแชทเท่าไหร่ก็ได้เนาะอันนี้11ถัดมา SE 2020ก็คือของปีแล้วเอง SE 2020จริงๆนี่หน่อยเคยใช้เครื่องนี้เพราะจริงๆเป็นคนชอบโทรศัพท์เครื่องเล็กถ้าคุณสังเกตนี่หน่อยจะใช้11 Pro ไม่ได้ใช้11 Pro Max เพราะนี่หน่อยก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมเยอะพวก iPad Mac จะมีพวกนี้เยอะอยู่แล้วเลยไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาโทรศัพท์เครื่องใหญ่แล้วก็อยากได้ที่มันแบบจับแค่นี้เราเล่นได้เลยตอบได้เลยอะไรแบบนี้อันนี้ความจุ128เหมือนที่หน่อยบอกถ้านี่หน่อยซื้อก็คือจะเผื่อความจุไว้แต่ถามว่ายังใช้ได้ดีไหมยังใช้ได้ดีอยู่นะแล้วก็สามารถตอบแชทตอบอะไรได้แคปรูปอะไรได้เยอะแยะยังใช้ได้ดีอยู่ความแรงของเครื่องก็ยังใช้ได้อยู่แต่เราจะไปพูดกันถึงเรื่องกล้องและเรื่องกล้องที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนตัวโปรทั้งหลายแต่ถ้าคุณมีกล้องอยู่แล้วอันนี้ถามส่วนตัวนะเวลาคุณจะซื้อโทรศัพท์ถ้าอยากได้ซื้อไปจะซื้ออะไรก็ซื้อไปแต่ถ้าเรามาพูดถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นต้องกลับมามองตัวเราก่อนว่าเฮ้ยเรามีกล้องอยู่แล้วหรือเปล่าเราใช้งานอะไรต้องตอบประเด็นนี้บางทีพวกโปรเซสเซอร์หรือความเร็วต่างๆอาจจะเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำถ้าคุณไม่ได้ใช้ทำงานจริงๆไม่ได้ใช้ตัดต่อไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากมายที่อยู่ในโทรศัพท์แต่ถ้าคุณเล่นเกมประเด็นนี้ก็ประเด็นอีกเรื่องนึงถ้าคุณเล่นเกมเครื่องต้องแรงนิดหน่อยเคยนะมียุคนึงสมัยเรียน iPhone 4สมัยนั้นแล้วสมัยนั้นไอ้เกมปู่ฟาร์มเพิ่งมาใครทันบ้างเล่นจนเครื่องพังเลยเล่นจนเครื่องพังเลยฟาร์มมันใหญ่จัดมันต้องขยาย มันต้องขยายฟาร์มอ่ะมันใหญ่จัดเครื่องพังไปเลยเพราะอะไรมันไม่ไหวแล้วไงมันเล่นจนร้อนไหนจะรูปเยอะไฟล์งานเยอะเล่นกันจนเครื่องมันไม่ไหวอ่ะแล้วเอาไปซ่อมก็คือเขาบอกต้องเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนบอร์ดก็คืออะไรก็คือเครื่องพังเลยเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเกมเน้นเครื่องแรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอลองกล้องก่อนลองกล้อง SE เข้าไม่ได้รหัสกดไปโอเคอันนี้ให้ลองกล้องก็
ก็ได้นะอาจจะเพราะตรงนี้มันมีไฟไงมันมีไฟมันเป็นมุมที่แบบถูกเซตไว้ก็พอได้ก็โอเคให้ลองดูอันนี้ iPhone SE 2020นะคะถัดมาเป็น XS Max XS Max อุ๊ยหน้าเนียนจัง มันมีเรื่องนี้นะที่คนเคยชอบมากก็เพราะว่าหน้าเนียนเนี่ยหน้าเนียนกว่าทุกอันเลยแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องสีเรื่องอะไรไปนะคะที่แตกต่างความคมชัดอะไรพวกนี้แต่ใช้ได้ดีไหมยังใช้ได้อยู่ปกติโอเคปัญหาของ iPhone เนี่ยคือมันไม่พังสักที ถ้าเราไม่หาข้ออ้างมาให้มันพังคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องก็ยังเนี่ยเราอยู่กันที่ SE เลยเรารันไปกันที่ SE กับ XS Max ถ้ามันไม่พังเราก็เปลี่ยนเครื่องไม่ได้ใช่ป่ะแต่ประเด็นก็คือเราไปคุยกันเรื่องอื่นว่าคุณชอบกล้องหรือเปล่าถ้าคุณชอบกล้องคุณชอบเซลฟี่คุณอยากได้เน้นกล้องไปเลยคุณไป13 13 Pro แต่ตัว13กับ13 Pro เนี่ยกล้องก็แทบไม่ได้ต่างจะต่างก็คือเลนส์ด้วยความที่ถ้าใครที่ชอบเลนส์มาโครเลนส์ซูมนิดหน่อยบอกเลยว่าตัวนี้หน่อยแทบไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้เลนส์นี้เลยยังแอบลังเลเลยว่าตอนแรกคิดไว้ว่าถ้าซื้อเราก็ต้องซื้อโปรอยู่แล้วเพราะเราใช้กล้องแต่พอมาดูจริงๆพอมาเทสกับตัว13ก็โอเคนะเพราะเราจะแค่เซลฟี่หรือว่าแค่แบบถ่ายเป็นแลนด์สเคปอะไรอย่างเงี้ยเราแทบจะไม่เคยซูมหรืออะไรอย่างงี้เลยแต่รูรับแสงของ13 Pro ก็จะดีกว่าสรุปสั้นๆถ้าคุณอยากเล่นกล้องในแบบแอดวานซ์ทุกรูปแบบของมันเลยไป13 Pro แต่ถ้าคุณอยากได้โหมดแค่ซีนิมาติกมาลองเล่นดูก่อนไป13แต่ถ้าใครใช้12อยู่แล้วรู้สึกว่าต่างไม่มากรออีกรุ่นก็ได้เพราะที่นี่ไหนชอบ12เนี่ยคือเรื่องการสั่นอยู่แล้วการสั่นมันดีมากเสียงก็ดีและในเรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะคะก็คือ13เนี่ยถูกพัฒนาแก้มาหมดแล้วไม่เหมือน12ที่เปิด 5G แล้วแบตจะหมดเร็วใช่ไหมจริงๆนี่ก็เป็นปัญหาของคนใช้ iPhone ก็คือแบตหมดเร็วตัวนี้ไหนแก้ด้วยเลยรู้ไหมนี่ไหนมีที่ชาร์จแบตทุกที่หมายความว่าในรถเนี่ยก็เป็นฟาสต์ชาร์จปกติเวลาเราเล่นโทรศัพท์แล้วก็หลับไปก็ไม่ได้ชาร์จอีกพอจะออกจากบ้านก็ไม่ได้ชาร์จในบ้านอีกนี่ไหนจะชาร์จในรถเพราะรถติดอยู่แล้วจะไปชาร์จในรถแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเต็มเป็นฟาสต์ชาร์จเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของนี่ไหนแบบนี้แทบไม่ได้พกแบตสำรองเลยไม่ได้พกเลยก็จะใช้วิธีนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูเอาไปตัดสินใจกันอีกทีและเชื่อว่าคนดูคลิปนี้นะคุณก็ตัดสินใจมาครึ่งทางแล้วเหลืออีกแค่ครึ่งทางก็คือจะซื้อหรือไม่ซื้อมีเครื่องหรือเปล่าแค่นั้นเองและสำหรับ13 Pro นะคะความพรีเมียมมันขึ้นไปอีกที่จะจ่ายราคานั้นก็คือจอเป็น120เฮิรตซ์ก็คือลื่นขึ้นอันนี้เขาชอบเอาไปแซวกันใช่มั้ยว่าโหยเขาบอกค่ายอื่นเนี่ยมี120เฮิรตซ์ตั้งนานแล้วถ้าใช้ไปแล้วมี120เฮิรตซ์ตั้งนานแล้วค้างก็ไม่เอานะเล่นๆไปโหลดไม่ได้ก็ไม่เอานะก็จะสำหรับนิดหน่อยเนี่ยคือเครื่องนิดหน่อยเนี่ยไม่ถึงหรอก120เฮิรตซ์แต่ค้างแทบไม่มีเช่นล้าๆอยู่แล้วหลุดอะไรอย่างเงี้ยเข้าแอปนี้แล้วเข้าไม่ติดอันนี้เราไม่มีนะคะค่ายนี้ไม่มีแล้ว แล้วก็พูดอีกประเด็นนึงนะกันเดี๋ยวเราจะไปรีวิว iPad กันก็คือถ้าใครที่ใช้ ecosystem ของ Apple เนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone Mac iPad คุณจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงก็คือมันจะสะดวกมากทุกอย่างนิดหน่อยทำงานได้แบบง่ายมากโดยเฉพาะอยู่ในเครือของเราใน Apple ID ของเรานะมันจะก๊อปจากเครื่องนี้ไปวางไว้เครื่องนั้นก๊อปไฟล์รูปจากเครื่องนี้มาวางเครื่องนั้นทุกอย่างง่ายไปหมดเลยสะดวกมากก็ลองดูนะคะลองใช้ฟังก์ชันนี้ดูหรือรอติดตามได้ใน Mac หรือว่า iPad ที่กำลังจะพยายามปล่อยคลิปออกมาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิว iPhone 13 Pro Max 13 12 Pro Max 12 Pro 11 Pro 11 SE 2020แล้วก็ XS Max นะคะโอเครอดแล้วรอดแล้ววันนี้นะคะเราจะมารีวิว iPhone 13 Pro Max 13 12 Pro Max 12 13 Pro 12อะไร13 Pro โอเคกำลังจะบอกว่าจะเขียนขึ้นเออเขียนขึ้นให้พี่หน่อยไหมเออใช่แต่พี่ก็ไม่ได้มองอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรเนี่ยเทงเนี่ยเทงเนี่ยพี่ชัวร์ละพี่ชัวร์ละโอเค3 2 1มันขำไปแล้วอ่ะ2 1สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิว iPhone 13 Pro 13 12 Pro Max 13 Pro Max แล้วพี่พูดอะไรเมื่อกี้13 Pro โอเค